ตอนที่โยมเข้ามาแจ้งโยมได้บอกรายละเอียดว่าจะสวดมนต์วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 นก็ได้เอาพระเอาเนนมาช่วยกันจัดสถานที่ไว้เตรียมพร้อมไว้ให้โยมมาร่วมกันสวดมนต์คนที่เขาเดินทางมาลำบากหรือว่าเขาอยู่ไกลแต่เขาจะร่วมสวดมนต์เอาบุญกุศลเขาก็จะร่วมได้ผ่านทางหน้าจออีกอย่างหนึ่งก็ได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศอาตมาก็ปลื้มใจในบุญในกุศลอย่างนี้ที่ได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและมโนชาสังฆชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพุทธสดรู้สึกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของวัดแคร์มีความปลื้มถึงจะเป็นวัดเล็กๆก็ได้มีส่วนร่วมในการสวดพระพุทธมนต์บูชากตัญญูธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดจันทสาโรก็เป็นความปลื้มปิติยินดีอย่างหนึ่งที่มีพระสงฆ์จำนวนมากมาร่วมงานในวันนี้และญาติโยมหลายฝ่ายก็ร่วมกันไปที่หน้าปลื้มครั้งหนึ่งของวัดแคร์ด้วยยุคสมัยนี้โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งประชาชนส่วนมากก็จะไม่ได้มาทำบุญตามวัดทางรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าห้ามรวมตัวกันจำนวนมากๆก็ถือว่าเป็นยุคไฮเทคของวิทยาการดิจิตอลมีเครื่องมือสื่อสารโดยญาติโยมมีส่วนร่วมในการสวดเจริญพระพุทธมนต์อยู่กับบ้านเป็นการป้องกันเซฟตี้ตนเองเป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญต่อไปในอนาคตได้ที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ลำบากหรือกันดารสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ๆของทางพระพุทธศาสนาและทางวัดได้อยู่เสมอแต่ถึงอย่างไรในการเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนของประเทศไทยและก็ทั่วโลกได้มีกำลังใจในการต่อสู้โรคร้ายให้หมดไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถ้ามีโอกาสอันดีในอนาคตทางวัดแคร์ซึ่งเป็นวัดเล็กๆก็น้อมรับในการทำกิจการในครั้งหน้าต่อไปก็ขออนุโมทนาเจริญพรภาพสำเร็จวันนี้ดิฉันเองดีใจนะคะปลื้มได้เห็นหลวงพ่อวัดแคท่านได้กล่าวคำสรรเสริญหลวงปู่พร้อมกับหมู่คณะเราดิฉันฟังเองแล้วปลื้มน้ำตาเกือบไหลเลยท่านใช่แต่แค่ว่าให้สถานที่ท่านร่วมมือแล้วท่านก็อินกับเราด้วยในการบูชาธรรมหลวงปู่ในวันนี้การทำซูมเป็นบรรใหม่ของพระในรุ่นอาวุโสแม้แต่ท่านผู้นำบุญเองก็ต้องตื่นตัวกับการทำซูมแต่ว่าทุกคนที่มีมือถือมาให้ความร่วมมือหมดในการโหลดซูมแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศธรรมทายาทเราจุดโคมเขาเห็นแล้วทุกคนปลื้มกับเรานะคะทำให้รู้สึกว่าซูมเนี่ยสามารถรวมส่งได้ง่ายสิ่งสำคัญคือท่านเมตตาร่วมกิจกรรมกับเราโดยความสมัครใจพร้อมใจกันมาส่วนตัวลูกขอกราบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้บุญลูกนะคะ